เดี๋ยวว่าโอ้จี้ให้รื้อทุบทําลายเพราะทําเป็นทําให้อับอายขายหน้ามันทุบทําลายไม่ได้นะของใหญ่ขนาดนี้นะยิ่งทุบยิ่งบอกเลยถ้าทุบพระองค์นี้นะรอวันประเทศแตกสลายเลยจะบอกให้นะนี้นะโทรศัพท์จะมีปัญหานะก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปไม่ค่อยได้ทําคลิปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ไม่ค่อยดีแล้วนะก็เลยจะอยากจะเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่นะแต่ว่ายังขาดคุณทุนทรัพย์คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนคุณป้าได้นะเพื่อเอาไปซื้อโทรศัพท์มาทําคลิปวิดีโอใหม่ด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะหรือว่าจะร่วมบริจาคให้กับคุณป้าได้นะเดี๋ยวคุณป้าจะแปะบัญชีธนาคารของคุณป้าให้นะช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นงบประมาณในการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่คุณป้าจะได้มีโทรศัพท์มาทําคลิปให้กับคุณผู้ชมได้ชมต่อไปอีกนานๆ นะคะสําหรับเรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ฮือฮาเลยนะคะ 2-3 วันมานี้นะเกี่ยวกับศิลปะนะศิลปะทางงานปั้นระหว่างของไทยกับของเขมรเพจเขมรเพจหนึ่งเขาก็แชร์โพสต์นะรูปของพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะอยู่ที่จังหวัดกันดารอำเภออะไรไม่รู้อำเภอโพธิสัตว์นะจังหวัดโพธิสัตว์ละมั่งอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยของเขมรนะคะเป็นพระพุทธรูปไม่อยากหัวเราะเลยนะกลัวจะบาปนะคะคุณผู้ชมนะแต่คุณป้าจะมาพูดวันนี้นะจะไม่ได้พูดติติงเรื่องพระพุทธรูปของเขมรนะที่เขาสร้างให้องค์ใหญ่นะเหมือนกับเขาเอามาเปรียบเทียบกันแหละค่ะกับพระพุทธรูปพระศรีสักยมุนีของเราที่วัดม่วงนะคะเขาก็เอามาเปรียบเทียบกันว่างานศิลป์ของออริจินัลกับของก๊อปปี้มันแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะก็มีคนไทยเข้าไปเม้นวิจารณ์ต่างๆนานานะบางคนเขาก็ไม่ได้เม้นแบบว่ามากมายหรอกก็คือหยิกแกมหยอกนะคะคือมันก็เป็นที่พูดยังไงมันจะพูดยังไงดีอ่ะจะว่าตลกก็ไม่ตลกจะขบขันก็ไม่ขบขันหรอกค่ะคือแบบมันเป็นพระพุทธรูปที่สร้างได้ไม่สมส่วนนะคะตอนแรกเขมรเพจดังก็แชร์ด้วยความภาคภูมิใจตอนหลังโดนคนไทยไปไม่ถึงกับเชิงดูถูกนะคะไปแซวๆว่าแหละนะแซวนิดแซวหน่อยนะก็เกิดความอับอายนะรณรงค์กันบางคนก็รณรงค์ให้หรือทุบทำลายพระพุทธรูปนะพระพุทธรูปองค์นี้บอกว่าเนี่ยสร้างความอับอายให้กับประเทศเขมรควรจะลื้อทิ้งทำให้คนไทยหัวเราะเยาะทำให้เขมรขายหน้านะควรจะยุบทิ้งนะทีนี้เราไปดูนะคอมเมนต์เขมรเนี่ยเขาว่ายังไงมั่งนะคะจะพาไปดูที่เพจของเขมรนะมันเป็นชื่อภาษาเขมรนะป้าก็อ่านไม่ออกแต่ว่าเขาเช็คอินว่าอยู่ที่จังหวัดโพธิสัตว์นะคะเขาก็บอกว่าชื่นชมยินดีในวันพระเนี่ยกัมพูชาบ้านเกิดของฉันนะคะอันนี้เขาก็แปลมาแล้วก็ทีนี้ก็มีคอมเมนต์ของคนไทยแหละค่ะนะไปดูว่าคนไทยก็คอมเมนต์บอกว่าบ่งบอกถึงระดับฝีมือในเชิงช่างของชาวเขมรได้ดีและยังสะท้อนถึงคุณภาพทางศิลปะของชาวเขมรได้อีกด้วยคุณป้าโกรธขำไม่ได้นะคะจะบาปหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คุณป้าไม่ได้ขำพระนะคะขำคอมเมนต์นะคะคุณผู้ชมค่ะนะจริงๆอ่ะไม่อยากจะไม่อยากจะทําเลยคลิปนี้นะคะมันจะเป็นวจีกรรมนะแต่ว่าที่ทําวันเนี้ยคือมันมีประเด็นใหม่ไงประเด็นที่ว่าเขมรเนี่ยจี้ให้ลื้อเนี่ยอย่างคอมเมนต์คนนี้เขาบอกว่าของเขมรนะคะเขาบอกว่าไม่น่าจะโพสต์แบบนี้เลยนะมันทําให้โดนดูถูกเนี่ยคือทัศนคติของคนเขมรนะคะเขาบอกว่าไม่น่าจะรจนาโบสถ์ไม่น่าไม่ดีโพสต์แบบนี้นะทําให้โดนดูถูกประมาณว่าให้ประเทศเสียมเนี่ยมาดูถูกเขมรได้นี่คือคอมเมนต์เขมรนะคะเดี๋ยวไปให้คุณผู้ชมดูแล้วก็มีคนไทยนะคะเอาภาพไปแปะว่าเอาหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่วัดม่วงเนี่ยค่ะไปแปะให้ดูว่าเนี่ยของคนศิลปะวัฒนธรรมของคนไทยที่บอกเขมรบอกว่าก๊อปปี้มาจากเขมรทุกอย่างแต่ต้นตำรับออริจินอลก็ทำมาได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้คนนี้บอกว่าคนไทยนะจ้างช่างก่อสร้างจากสยามเฮอสงสารพระนะคนนี้เขาบอกว่าอย่างนี้นะคนนี้ก็บอกว่าสวยในแบบของเขมรไม่ต้องเรียนแบบใครจงภูมิใจในศิลปะเขมรเนี่ยเขาเป็นคนไทยเขาไม่ได้แบบว่าบูลลี่หรือว่าดูถูก
พระเลยนะคะแค่คอมเมนต์เบาๆแบบเนี้ยหยิกแก้มยอกนะแต่เขมรเขาก็เกิดความรับไม่ได้เนี่ยอย่างคอมเมนต์นี้นะเขาก็บอกว่าแต่ละคนเม้นไม่รู้จะเม้นอะไรดีรูปปั้นนี้สร้างเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วเมื่อก่อนไม่มีอุปกรณ์อะไรดีเท่าตอนนี้แถมเงินก็แพงมากไม่มีปัญญาจ้างวิศวกรมีแต่ชาวบ้านที่เขาสร้างใกล้ๆมานานแล้วไม่เม้นก็ไม่รู้จะพูดอะไรฉันก็มักจะพูดออกจากปากของฉันมันเกิดขึ้นทุกวันไม่คิดว่าภาพนี้สร้างแต่ปีไหนมารับพลังบวกในร่างกายกันเยอะๆนะคะและอีกสักครั้งใครอยากให้รีโนเวทใหม่คอมเมนต์มาช่วยได้สมทบทุนรีโนเวทขอบคุณนะคะเนี่ยยิ้มแก้มยอกนะแต่เขมรเขาก็เกิดความรับไม่ได้คนนี้บอกว่าสร้างนครวัดนครธมยังทำมาได้ทีนี้อ้างว่าไม่มีเครื่องมือทันสมัยเอ๊ะยังไงนะคะส่วนคนนี้บอกว่าช่างเขมรก็มีความตั้งใจดีแต่ในตัวช่างยังขาดฝีมือด้านศิลปะการจินตนาการความปราณีตความพิถีพิถันช่างเขมรควรมีความตั้งใจมีความตั้งใจดีแล้วต้องไปเรียนรู้ด้านอื่นๆอีกพอสมควรอันนี้คือคอมเมนต์คนไทยนะคุณผู้ชมนะก็ถือว่าไม่ได้เป็นคอมเมนต์ที่รุนแรงหรือว่าใจบาปหยาบช้าอะไรเลยนะเป็นคอมเมนต์ที่ติเพื่อกอชมมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนคนนี้เขาบอกว่าศิลปะงานฝีมือของประเทศไทยคือที่สุดวิจิตรปราณีตงดงามมีอารยะไม่ใช่ทำแบบปั้นการ์ตูนค่ะนะก็อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์คนไทยก็ยังถือว่าน่ารักนะคะก็ถือว่าติชมชมหยิกหยิกแก้มยอกไม่ถือว่ารุนแรงไม่ถือว่าบาปนะแบบนี้ไม่ถือว่าบาปนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูพระเขมรพระเขมรบอกว่าภาพแบบนี้ไม่ควรเป็นตัวแทนของพระเจ้าเป็นปู่เป็นมนุษย์ดีกว่าแต่ไม่มีคนที่มีใบหน้าแบบนี้อีกต่อไปแล้วพระคะพระสงฆ์องค์นี้คะพระสงฆ์เขมรนี่นะท่านคะมันพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยคุณป้ามีความคิดว่ามันน่าละไม้ช่างน่าละไม้คล้ายคลึงท่านผู้นำแซมเดชนะคะแล้วก็พระองค์นี้ก็ยังคอมเมนต์ยืดยาวมากนะคะดูแปลดิไม่แปลไม่ได้เลยคอมเมนต์เยอะจัด Google ไม่ยอมจะแปลให้นะคะคนนี้บอกว่าชาตินี้ใครตกนรกบอกฉันด้วยประมาณว่าถ้าเกิดหัวเราะพระองค์เนี่ยจะตกนรกกันนะอะไรอย่างนี้นะคะแค่หัวเราะยังคอมเมนต์ยังกลัวตกนรกแต่นั้นมีเพจนึงนะของคอมเมนต์นี่นะคะรณรงค์นะคะให้ทุบทิ้งพระคอมเมนต์องค์นี้นะพระพุทธรูปองค์นี้นะคุณป้าบอกเลยนะคะถ้าคอมเมนต์นะทุบทิ้งทำลายพระองค์นี้นะบอกเลยจะล่มสลายทั้งชาติเลยนะรอวันล่มสลายเลยเพราะอะไรเพราะเป็นกรรมหนักไปทำลายพระพุทธรูปที่สร้างขึ้นมาแล้วด้วยจิตศรัทธาว่าเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์นะแล้วก็ไปทุบทำลายเนี่ยคนไทยไม่ทำนะคะคุณผู้ชมเนี่ยแค่พระองค์เนี่ยคนไทยจะหัวเราะอย่างคุณป้าจะหัวเราะก็ยังกลัวบาปแล้วด้วยนิสัยคนไทยนะเรามีพระพุทธรูปใช่ไหมที่เรากราบไหว้บูชาในบ้านเราองค์เล็กองค์น้อยนะถ้าเราเผลอพลาดนะทำตกแตกหักชำรุดส่วนใดส่วนหนึ่งนะคนไทยก็จะไม่ถือจะถือนะจะไม่เก็บพระพุทธรูปที่แตกหักไว้ในบ้านเขาก็จะไม่เอาไปทิ้งสุ่มสี่สุ่มห้านะคนไทยเนี่ยลูกปั้นลูกเคารพเนี่ยก็จะไปไว้ที่วัดตามต้นโพตามอะไรตามอะไรเขาเรียกอะไรกำแพงวัดตามอะไรเงี้ยให้อยู่ในวัดจะไม่ให้เสื่อมสลายไปเองอยู่ในวัดนะไม่ใช่ว่าโอ้ยพอทำแล้วออกมาไม่สวยเนี่ยทุบทิ้งไม่ได้นะคะทำแบบนี้ถือว่าล่วงเกินพระพุทธเจ้าล่วงเกินพุทธศาสนานะเนี่ยคนเขมรเนี่ยไม่รู้จักแก่นแท้ของการไหว้พระทำบุญนะสักแต่ว่าทำบุญแต่ไม่รู้จักการสร้างรูปเคารพออกมาแล้วพอไม่สวยพอโดนติติงนิดหน่อยถึงขั้นแบบว่าโอ้จี้ให้รื้อทุบทำลายเพราะทำเป็นทำให้อับอายขายหน้ามันทุบทำลายไม่ได้นะของใหญ่ขนาดนี้นะยิ่งทุบยิ่งบอกเลยถ้าทุบพระองค์นี้นะรอวันประเทศแตกสลายเลยจะบอกให้นะเตือนไว้ก่อนบอกขมิ้นให้รู้นะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงในความเชื่อคนไทยก็จะเป็นแบบนั้นคุณผู้ชมเคยไหมบ้านคุณผู้ชมเคยมีไหมที่แบบเราทำความสะอาดหิ้งพระแล้วเราเผลอนะทำพระตกทำพระแตกอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแต่ว่ามันไม่แตกทั้งองค์ไงแต่เราก็เก็บไว้ไม่ได้เพราะว่าตามความเชื่ออะไรที่แตกหักคนไทยก็จะไม่เก็บไว้ในบ้านใช่ไหมมันจะสร้างให้ทําให้แตกหักทําให้บ้านแตกสลายขาดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วนี่อยู่ดีๆพระก็ดีๆอยู่ถามว่าสวยไหมมันก็สวยสวยในแบบเขมรนะหน้าตาก็ดีอยู่พระองค์นั้นก็ดูแบบคุณป้าบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องกระทบกระเทือนใจของระหว่างประเทศไทยกับเขมรคุณป้ายังอยากจะไปกราบเลยนะเป็นพระที่แบบมันก็มีเอกลักษณ์นะทำว่าถือว่าแบบก็ดีอ่ะนะมันก็เป็นสไตล์นึงนะเราไม่จำเป็นจะต้องอู่สร้างแบบว่าของคนไทยอะไรอย่างเงี้ยพอกระโดนเปรียบเทียบหน่อยเราจะมาขมขื่นถึงขนาดทุบพระที่เราสร้างมาด้วยไม่รู้แหละเขาบอกว่าพระองค์เนี้ยสร้างมาเกือบ20ปีแล้วสมัยนั้นก็ไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่รู้อ่ะส่วนมากก็เราก็พระของประเทศไทยก็สร้างมาร่วม 20-30 ปีก็องค์ใหญ่ๆก็มีเยอะแยะแต่ก็ไม่เห็นว่าจะหน้าตาแบบนี้นะแต่ว่าถ้าสร้างออกมาแล้วหน้าตาแบบนี้เราก็ต้องยอมรับนะเขมรก็ต้องยอมรับพระองค์นี้ไปนะอย่าทุบทิ้งป้าบอกป้าขอเตือนไว้ถ้าทุบทิ้งปัญหาเกิดแน่นะประเทศของคุณจะมีปัญหาประเทศของคุณจะโดนทุบทำลายแตกสลายเหมือนพระองค์นี้นะคุณผู้ชมล่ะคิดเห็นอย่างไรคิดเห็นเหมือนคุณป้าไหมว่าถ้าเกิดทุบเนี่ยมันจะมีปัญหาไหมนะคุณผู้ชมมีความเชื่อแบบคุณป้าไหมว่าไม่ควรทำลายพระพุทธรูปไม่ว่าจะองค์เล็กองค์ใหญ่นะจริงไหมถ้าคุณผู้ชมเห็นคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกับคุณป้าได้นะคะก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่รับชมคลิปของคุณป้าก็หวังว่าจะเป็นที่ถูกอกถูกใจถ้ายังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้แล้วกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากสนับสนุนกับคุณป้าด้วยนะคะช่วงนี้นะโทรศัพท์จะมีปัญหานะก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปไม่ค่อยได้ทำคลิปเพราะว่ามีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ไม่ค่อยดีแล้วนะก็เลยจะอยากจะเปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์ใหม่นะแต่ว่ายังขาดทุนทรัพย์คุณผู้ชมสามารถสนับสนุนคุณป้าได้นะเพื่อเอาไปซื้อโทรศัพท์มาทำคลิปวิดีโอใหม่ด้วยการกดปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะหรือว่าจะร่วมบริจาคให้กับคุณป้าได้นะเดี๋ยวคุณป้าจะแปะบัญชีธนาคารของคุณป้าให้นะช่วยสนับสนุนเพื่อเป็นงบประมาณในการซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่คุณป้าจะได้มีโทรศัพท์มาทำคลิปให้กับคุณผู้ชมได้ชมต่อไปอีกนานๆ นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ